ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับดอกไม้เล็กๆสีชมพูอ่อนๆซึ่งเมื่อวานนี้ตูมนิดเดียวแต่วันนี้บานแล้วค่ะงดงามมากแล้วก็เป็นดอกไม้ที่บานต้อนรับการทำงานของเราซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าเป้าให้ได้ในทุกๆเรื่องที่เราวางแผนไว้และคุณแม่ก็เชื่อว่าเมื่อใดที่เราทำงานอย่างมีปัจจุบันขณะที่เสร็จอยู่ในทุกปัจจุบันขณะถึงเป้าแน่นอนค่ะอันนี้ขยับอีกนิดนึงอวดเขาหน่อยนะคะเขาคงจะบานภายในวันนี้ล่ะค่ะเป็นการบานที่จะให้สีชมพูอ่อนๆแล้วก็เป็นสีชมพูที่เหมือนเขาเรียกเวลาทำอาหารเนี่ยมันต้องเป็นสีอาหารที่มันอ่อนนะวันนี้ทำไมแมลงวันเยอะจ๊ะเบลวิวอ่อนเนี่ยมาดูต้นนี้หน่อยอันนี้บานเนาะอวดดอกไม้ไปก่อนเพราะวันนี้เราจะมีทีมที่เอาดอกไม้หอมมาให้เราทุกวันเลยอุ้ยอันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่เมื่อวานนี้ยังไม่เห็นเลยดูสินี่ค่ะขอประทานโทษชี้อย่างเดียวทุกคนจะต้องตื่นเต้นกับคุณแม่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบานอย่างไม่เห็นเลยเมื่อวานนี้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะไล่กันไปทุกๆวันนะคะวันนี้กลับมาค่ะเนื่องจากเชฟทองก้อยไม่อยู่วันนี้หมอนุ้ยค่ะหมอนุ้ยหมอนุ้ยกับดอกบัววันนี้ที่หมอนุ้ยพามานะคะเมื่อวานนี้หมอนุ้ยเอาสตอมาให้คุณแม่อร่อยมากเลยคนกินสตอยังมาไม่ถึงเลยนะคะเราอยากให้รายการวันนี้เป็นรายการที่แบบถ้าอยู่ที่บ้านว่างๆไม่รู้จะกินอะไรนะคะลองเสนอเมนูสิคะยำขนมจีนค่ะยำขนมจีนน่าสนใจยำเลยค่ะยำขนมจีนนะคะเดี๋ยวคนกินจะมาค่ะตอนนี้ยังเดินกันมาอยู่นะคะยังไม่ได้เข้ารายการแบบชนิดที่ชิมดูก่อนเอาขนมจีนและอ๋อขนมจีนแล้วใส่น้ำปลาเลยเหรอใส่มะนาวเอาใส่มะนาวก่อนใส่มะนาวและข้าวคั่วข้าวคั่วพริกป่นพริกป่นนี่คั่วไหมพริกป่นคั่วไหมคะคั่วค่ะคั่วหน่อยนึงปลาร้าปลาร้าเจ้าของปลาร้ามาพอดีเลยเมื่อวานนี่บอกปลาร้ายี่ห้ออะไรนะคะเจ้าของปลาร้ามาเอามาให้อีกแล้วค่ะแบบมาเป็นโหลเลยนะคะปลาร้าปากแดงค่ะจากนั้นใส่ผักค่ะใส่กุ้งก่อนใส่กุ้งเอาละไปรีบตามคนกินปลาร้ามาชิมสิปะคนกินปลาร้าน่ะอยู่ไหนน้องแคทโหกินมาเลยอ่ะโหกินมาเลยค่ะคุณแม่พอใส่ปลาร้าเข้าไปกินอื่นหายไปหมดเลยค่ะอันนี้เราก็เตรียมเอาไว้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อใส่สตอด้วยไหมลูกใช่ค่ะอืมอันนี้กินวันนี้คนกินเกือบร้อยแล้วนะเนี่ยตอนนี้คนทำงานกันเนี่ยจัดตั้งแต่ที่พักลงเต็นท์ลงหินลงปาล์มอันนี้มันต้องหนังมาชิมนะเนี่ยเพราะเรามีปลาร้าหรือแมลงวันมันจึงเยอะอย่างนี้เอามานี่สิดูเหมือนกันพักเลยนะฮะคนที่เขาทำถึงเป้านะคะถ้าทำแล้วมันไม่ถึงเป้าเขาต้องหาวิธีการใหม่วันนี้ก็สอนเรื่องการไปถึงเป้าหมายว่าไม่ต้องให้คุณแม่ชิมแล้วเอาช้อนมากระพืออย่างเดียวแล้วนี่ต้องแบบเสร็จแล้วค่ะอย่างนี้ถ้าเรามีนั่นน่ะอะไรเม็ดกระถินน่ะใช่ไหมกระถินก็ได้ค่ะคุณยายแต่ฤดูนี้ไม่มีเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะกินนั่นแหละสตอเนี่ยค่ะมีผักผักวันนี้ของเราก็เป็นผักที่มาจากสวนของหมอนุ้ยก็เอาผักมาแม่นี่กินไอ้นี่มันเหมือนกินไอ้นี่เลยนะสปาเกตตี้เลยนะโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะง่ายค่ะขนมจีนกับยำทุกอย่างคือมีอะไรก็ใส่ไปว่างั้นเถอะสวยไหมคะสวยเนาะเป็นอะไรที่แบบขออีกคำได้ไหมเดี๋ยวเอาหนุนมาไอ้เอาหนังมาหนังชอบกินปลาร้าน่ะอันนี้ก็คือการ
เขาเรียกขนมจีนยำขนมจีนแบบประมาณซีฟู้ดไหมคะใช่ค่ะนี่คุณแม่กินขนมจีนกับผสมผสานระหว่างอีสานกับใต้อ๋อเหรอก็ปลาหมึกกับกุ้งแล้วก็ใส่ปลาให้มันนัวขึ้นอร่อยจังจานที่หนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะต่อไปจานที่สองเดี๋ยวอันนี้ตักไว้ให้หนังมาชิมนะคะจานที่สองคือแกงไก่หยวกกล้วยโอ้ไอ้หยวกกล้วยนี่มันมีประโยชน์วันก่อนนี้ก็ทําต้มยำหยวกกล้วยนะคุณแม่เห็นแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าหยวกกล้วยที่มันดูเหมือนไม่ค่อยมีรสชาติโอ้มันไม่ค่อยมีรสชาติอะไรมันทําไมกลายเป็นอาหารที่อร่อยแล้วมันให้น้ํานมแล้วตอนนี้เด็กจิตประภัสสรของคุณแม่เนี่ยเป็นเด็กที่มีเขาเรียกอะไรฮะความพร้อมของแม่ที่อยากให้นมมาแกงเหยือกกล้วยเป็นจานต่อไปของเรานะคะเอาละค่ะเมนูต่อไปค่ะช่วยไล่แมลงวันไว้ด้วยอ่ะมีคนบริจาคมีคนบริจาคเตามาเหรอแม่ชีชื่ออะไรหมวยค่ะแม่ชีหมวยแม่ชีหมวยขอบใจมากนะจ๊ะแล้วเตานี่มันแรงไหมโอ้โหต้อนรับเชฟมนุ้ยเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะน้ำกะทิค่ะเอากะทิหางกะทิทำยังไงต่อจ้ะหางกะทิเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงหัวกะทิไปไหนล่ะทำไมมีแต่หางเดี๋ยวใส่สุดท้ายคุณยายอ๋ออันนี้คือเครื่องแกงปรุงอะไรบ้างคะไม่โดนมีตะไคร้มีพริกขี้หนูแห้งมีขมิ้นมีหอมมีกระเทียมเอาใหม่ได้อีกทีตะไคร้ตะไคร้ขมิ้นพริกหอมหัวหอมกระเทียมตามไปโขกไปโขกไปค่ะอันนี้รสชาติมันจะประมาณไหนแกงใต้อะค่ะแกงเผ็ดอะค่ะจ้าๆๆๆอ๋อวันนี้อีสานใต้อีสานใต้เอาละค่ะส่งกลิ่นมาแล้วนะคะจ้ะมาแคปมาช่วยกันกลิ่นคล้ายๆขนมจีนน้ำยามกันนะใช่ค่ะคุณยายฮะเหมือนมั้ยเครื่องแกงเหมือนกันอ๋อเครื่องแกงคือเครื่องแกงไอ้น้ำยากะทิอ่ะเนาะใช่อ๋อใช่ถ้าเป็นน้ำยาขนมจีนก็เราใส่ปลาป่นจ้ะต่อไปใส่ไก่สดใส่ไก่ถึงคิวเกลือเมื่อไหร่บอกคุณแม่นะรอให้เดือดอันนี้เตามันเท่าของเดิมแม่ลูกอันนี้หาอะไรครอบก่อนมะได้ค่ะโอ้ยดูท่าทางมันจะมีความเขาเรียกอะไรฮะสมบูรณ์อ่ะเพราะว่าผักมันเยอะอ่ะอยากให้พี่ติ่งมาชิมยำจริงๆเลยพี่ติ่งก็ชอบกินอะไรแบบเนี้ยรสจัดจ้านใช่ไหมรสจัดจ้านใส่อะไรลูกเอาไก่เอาไก่เอาไก่เป็นชิ้นเลยเอาแคทใส่ลงไปลูกวันนี้คุณยายต้องไปงานศพยายต้องระวังใช่คุณยายจะคาวมากก็น่ากลัวนะฮะวันนี้ต้องไปรดน้ำงานศพพ่อของแต้วอ่ะโอ้วันนี้เราก็พยายามช่วยกันอย่างถึงที่สุดค่ะอ่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนิดนึงอันนี้คือเหยือกกล้วยเหยือกกล้วยเนี่ยเอามาหั่นเอามาหั่นจากหยวกกล้วยธรรมดาเนี่ยค่ะใช่ค่ะอันนี้นะคะเอาไปเป็นคั้นเป็นน้ําล้างพิษก็ได้ตอนที่คุณยายเป็นมะเร็งนะเขาก็เอาน้ําหยวกกล้วยนั่นแหละค่ะมาย้ำแล้วก็เป็นน้ําล้างพิษสัก7วันกินเช้าก่อนอย่างอื่นเลยค่ะมันก็จะดีท็อกอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเหยือกกล้วยค่ะละถือไว้ก่อนลูกสีมันสวยๆสีมันสวยจังเลยพี่อ่ะวันนี้คนกินเยอะนะหมอนุ้ยแค่นี้หม้อขนาดนี้ไม่พอนะเดี๋ยวมีหม้อใหญ่ใช่ไหม
มีหม้อใหญ่นะคะค่ะแล้วก็ใส่หอมหอมเล็กอย่างนี้ด้วยเหรอคะยายไม่ใส่พอดีจะหั่นใส่ยามแล้วก็หั่นผิดลักษณะน้องทะเลมาวางด้วยหมอนุ้ยดอกไม้ของหมอนุ้ยเนี่ยที่แบบมันใช้พื้นที่ปลูกเนี่ยมันต้องดูแลยังไงพื้นที่อ่ะมันไม่ค่อยดูแลนะคุณยายไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่อ่ะคือปลูกเลยปลูกเลยแล้วก็ตัดหญ้าอย่าใส่เคมีอย่างเดียวฝรั่งซื้ออะไรก็ได้ถ้าตรวจเจอเคมีก็จะไม่ซื้อเลยโดนตีกลับโดนตีกลับแล้วใส่ปุ๋ยอะไรขี้ไก่ขี้ไก่ขี้วัวแล้วถ้าขี้ไก่ขี้วัวมันกินเคมีอ่ะมันต้องดูอีกว่าเราเอามาพักไว้นานแค่ไหนอ๋อเราต้องเอาซื้อมาถึงเนี่ยเราจะใส่ไม่ได้เลยมาพักไว้อย่างน้อย5-6เดือนอ่ะคุณยายนั่นก็แสดงว่าขั้นตอนของการทำงานให้มีคุณภาพเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องมากนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นสารพิษอาหารการกินก็เหมือนกันนะยายว่าอาหารการกินก็เหมือนกันอันนี้มันลมมันมาทางนี้หนูต้องมายืนบังทางนี้แล้วล่ะไม่งั้นเราจะนะคะมันจะแบบเนี่ยต้องมีผ้าอะไรบังทางนี้หน่อยเพราะมันสูงมันจึงยากที่จะเดือดเร็วอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องใช้เทคนิคเล็กน้อยเป็นเทคนิคที่จะทำให้พวกเราเองก็ย่อเวลานะคะทีนี้ผักเหล่านี้เนี่ยอันนี้คนเราปลูกเองเปล่าอ้าวนี่ปลูกเองนะคะมากลับมาที่เรื่องการพึ่งตัวเองเวลาที่เรากินนี่แบบมันเขียวๆเนี่ยยำขนมจีนรอไว้ก่อนมาเราทำขนมจีนไปก่อนคุณยายขอยำเองหนึ่งอันได้ไหมคุณยายใส่ไปเยอะๆเลยยำแบบคุณยายใส่นี่ก่อนก็ได้ใส่เครื่องปรุงอ๋อใช่ยายใส่เครื่องก็ใส่เครื่องปรุงก่อนจะฝึกเนี่ยนะคะฝึกยำนะคะเอามะนาวใส่ก่อน3ช้อนแล้วก็ตามด้วยนี่อย่างละช้อนข้าวคั่วสัก2ก็ได้1สองนะคะตามด้วยน้ำตาลสักนิดนึงใช่แล้วก็พริกค่ะเอาแซ่บไหมพอค่ะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนโต๊ะพี่ใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะคุณแม่ใส่น้ำปลาเดี๋ยวกระเด็นอ่ะพี่ใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะอันนี้ใส่เยอะๆเลยค่ะคุณยายถั่วเอาถั่วนะถั่วมันกรุบๆดีนี่วันนี้ไม่มีการตำอะไรเลยเยอะไหมอย่างนี้เรียกว่าเยอะยังคะได้ค่ะแล้วก็ใส่หอมใส่นี่มาใส่หอมเยอะๆหน่อยเอาหอมอันนั้นมาด้วยสิเราอย่าคิดว่ามันผิดเลยเอามาคุณยายใส่ได้อะไรที่แบบสูตรทองก้อนก็บอกว่าอะไรที่แบบเนี่ยค่ะชิมแล้วรสเด็ดมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาสิ่งที่มีอยู่ในครัวเนี่ยแหละค่ะออกมาแล้วก็คุกวันนี้เรามีคนกินเยอะพี่หมอน้อยเราย้ำๆเลยอ่ะได้ค่ะเราตอนคุกเนี่ยนะคะเมื่อกี้เราแอบชิมไปหน่อยตอนที่แบบตัดไปนะคะหมอน้อยบอกอร่อยอร่อยเราก็ทำอย่างเงี้ยค่ะอีกสัก3กระปุกถึงสามกะละมังอ๋อเออนะมันใช้นี่ไม่ได้นะมันต้องใช้นี่นะมันถึงจะคุกไปนะคะหอมมากนะกระเด็นแล้วมันเป็นปลาร้าสิปลาร้านี่แป๊กๆนะกินนะชอบกันเชียวหอมขณะที่พวกเราเองก็กำลังดูว่าทางฝั่งของต้มของเรานะคะตอนนี้ก็เราไว้2หม้อเลยค่ะคือต้มเหยือกกล้วยแล้วก็ต้มฟักทองหมด442มาชิมเลยค่ะมาค่ะชิมก่อนไหนคะอันนี้คุณยายทําเองมาแล้ว500คุณยายจะชิมไหมนี่ให้กินมันคืออีสานมันคืออีสานนะคะเป็นอีสานแบบผสมใต้เนี่ยนึกถึงเลยเนี่ยค่ะแตนยำ
ยำแล้วใส่สตอมันมีรสชาติอีตรงสตอเนี่ยแหละอร่อยมากค่ะกรุบกรุบเลยอ่ะอันนี้คือยำนะคะต่อไปคือนี่ค่ะแกงมาแล้วค่ะใส่ค่ะกัวเดนค่ะกัวเดนแล้วใส่นี่ค่ะเหยือกกล้วยค่ะเหยือกกล้วยโอเคป่ะโอเคค่ะโอเคขอเกลือหน่อยนึงขอเกลือ600แล้วค่ะ600แล้วค่ะตอนนี้นะคะยอดมาแล้วนี่ค่ะแกงเหยือกกล้วยแบบประมาณขนมจีนใส่เหยือกกล้วยอะค่ะพอไหมคะพอค่ะพอขอน้ำตาลตาลค่ะโต๊ะอันนี้เดี๋ยวเติมน้ำปลาได้ไหมอันไหนคะได้ค่ะโอเคไหมอันนี้ไม่ควรใส่ปลาใช่ไหมไม่ควรไม่ควรใส่กะปิแล้วค่ะใส่กะปิอันนี้เติมปลาให้เขาหน่อยเพราะว่าคนจะชอบหนูต้องรู้ว่าเดี๋ยวแบบคนที่ชอบปลาจะวิ่งอันนี้รับใส่ผักอะไรคะใส่เหยือกกล้วยแล้วค่ะคุณยายไม่ใส่แล้วค่ะอ๋อนี่พอแล้วชิมมาเลยชิม690ค่ะ690อันนี้เป็นแกงเหยือกกล้วยที่เป็นแกงที่มาจากหมู่บ้านใต้ใช่ไหมค่ะทางใต้รสชาติมันจะเป็นคล้ายๆขนมจีนน้ำยากะทิแล้วก็ใส่เหยือกกล้วยนี่นี่กินกับขนมจีนได้ด้วยนะก็คือวันนี้กินยำขนมจีนแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำยาค่ะแกงไก่และอีกอันนึงของเรานะคะคือฟักทองของเราค่ะเอาละว้าววันนี้ผักจัดผักไว้ตรงกลางเดี๋ยวเราตอนอันนี้ใส่หรือยังคะยังหนูผสมเลยเดี๋ยวเราจะได้เอาไว้ตอนโชว์จัดร้านเลยหนูปรุงหนูใส่อีกนิดหนึ่งหนูปรุงได้เลยค่ะอ๋อเอาหัวกะทิใส่จะหวานขึ้นจะเข้มข้นขึ้นอ๋อขอชิมอีกทีสิถ้างั้นน่ะไม่ของคุณยายเดี๋ยวหนูยำอันนี้ได้เลยลูกเดี๋ยวเราจะสอนตอนยำนี่อีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันตัดไปไอ้เหยือกกล้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์อยู่แล้วเหยือกกล้วยหรือหยวกโอ้โหเบลวีออนชิมไหมไม่เป็นไรก็ค่ะไม่กินมันหวานนุ่มอ่ะละมุนน่ะละมุนเลยค่ะและนี่ถ้ากินกับน้ำยานะคะจะไม่ใช่น้ำยากินกับน้ำจีนอ่ะใช่เผ็ดมากไหมคุณยายไม่โอเคเดี๋ยวคุณยายจะทำสูตรอันนั้นพอดีแล้วเดี๋ยวหนูทำอีกอันนึงนะจ๊ะและอันนี้เดี๋ยวเราเหลืออยู่เราทำอีกหม้อหนึ่งใช่ไหมคะค่ะเรามีคนกินเยอะนะหมอนุ้ยได้ละค่ะคราวนี้เดี๋ยวคุณยายจะกลับไปที่ยำอีกทีนึงแบบประมาณแซ่บๆโลดเลยเพราะอันนี้เราก็เพียงแต่ใส่น้ำตาลนี่ค่ะมาดูการคุกค่ะดูนะคะคุณยายยำอันเล็กก็ได้อ๋อยำอันเล็กใช่ไหมไม่คุณยายอยากย้ำเพราะอันนี้มันอร่อยแล้วคนต้องชอบกินถ้าทำเล็กๆเรื่องที่หนึ่งก็คือดูอีกทีนึงนะคะยำนะคะเล็กๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหนึ่งสองนะคะมะนาวค่ะตามด้วยข้าวคั่วนะคะ1ช้อนโต๊ะและน้ำตาลนิดหน่อยคุณยายไม่อยากหวานนำแต่พริกต้องแซ่บหน่อยค่ะแล้วก็มานี่เลยค่ะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวใส่มาเยอะๆถอยค่ะน้ำปลาของเรานะฮะเข้มข้นหน่อยเข้มข้นหน่อยอันนี้เดี๋ยวจะทำให้นางเอกหนังค่ะดิ้นที่มันสะดวกนะพี่ดูสิปลามันยังใส่ขวดเลยปลาปากแดงอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงเพราะเรายังเหลืออีกเยอะอ้าวค่ะอันนี้เข้มข้นเลยจากนั้นแล้วเราก็เอามาเลยค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศตามนะคะมะเขือเทศปลูกเองพร้อมกับนี่สตอใส่ลงไปเยอะๆเลยเพราะสตอเราเยอะนี่ค่ะมาเลยค่ะพริกนิดหน่อย
เอาแบบเป็นลูกโดดใส่มาเลยลูกแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็หอมแดงหอมแดงขอทั้งสองอันเลยเมื่อกี้เนี่ยอร่อยเพราะมันเป็นหอมที่แบบหอมที่แบบมันสับชิ้นด้วยนะคะหมอน้อยเอ๊ะอย่างนี้มันชามเท่าไหร่อยากรู้เวลาเข้าไปกินกันอ่ะไม่เห็นต้องใส่ผงชูรสเลยลูกไม่ต้องใส่ค่ะหอมแดงก็หวานแล้วค่ะอีกนิดนึงแล้วก็หอมสับไม่มีคำว่าผิดหอมสับมาใครสับผิดก็มาเหอะเนี่ยมาสับลงไปในหม้อเดียวกันเพราะคุณแม่ว่ามันหวานไงค่ะหมอนุ้ยค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะโอ้โหหมอนุ้ยคุกหมอนุ้ยคุกกินจังเลยเจ้าคุณยายถอยหอมมากอ่ะไม่รู้จะพูดว่าไงทำจนชำนาญแล้วกุ้งปลาหมึกหายไปไหนอ่ะกุ้งปลาหมึกกุ้งปลาหมึกที่จริงก็แทบจะไม่ต้องอ่ะนะถ้าสมมติว่าอยู่ในกรณีที่แบบใส่ปลาทูนึ่งแล้วมาทอดก็ได้ค่ะอร่อยค่ะปลาทูนึ่งแล้วก็มาทอดค่ะหรือใครมีแบบประมาณหอยดองอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่เป็นชาวบ้านใช่ไหมที่คีบคีบราคาทางบ้านสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะครัวของเราคุณแอมบอกว่าน่าทานมากค่ะโอ้แอมมันไม่ใช่น่าทานธรรมดามันหอมมากแล้วมันก็สดทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ครัวเราได้นี้เนี่ยเดี๋ยวมีสะระแหน่เนาะเราก็เอาสะระแหน่มามิ้นทั้งหลายเนี่ยค่ะว่าเราคุณยายชิมคุณยายไม่ได้ชิมกับอย่างอื่นเลยคุณยายชิมเส้นคุณยายชิมเส้นแล้วก็ม้วนชิมจนอิ่มเลยเดี๋ยวรถมารับก็จะกระโจดขึ้นรถแล้วเนี่ยกินด้วยกันนะคะยำขนมจีนกำลังจะบอกว่ายำวุ้นเส้นเอ๊ะอย่างนี้ก็ใส่วุ้นเส้นก็ได้ใช่ไหมหมอน้อยอร่อยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณแม่สันสนีจะทำยำวุ้นเส้นลูกศิษย์จะต้องแบบว่าประมูลราคาเลยค่ะลูกศิษย์บอกมาแล้วค่ะคุณยายขาน่าทานจังน่าทานอ่ะเริ่มง่ายมากเลยเดี๋ยวนะตอนนี้นะมีนักบวชรอคุณยายอยู่เดี๋ยววันนี้คุณยายจะเข้าไปพาเข้าไปอธิษฐานจิตไปสอนปฏิจจสมุปบาทเขาหน่อยเหตุปัจจัยของความอร่อยเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยโอ้โหอันนี้เราเด็ดบ้านเราเองเนี่ยค่ะเราจัดไปเลยค่ะกินกันแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ป่วยคืออะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะคิดถึงทองก้อนมากเลยลูกค่ะชมดุจค่ะแม่มุ้ยจริงเหรอเอาแม่มุ้ยรายงานทองก้อนหน่อยสิว่าคุณยายถามว่าตกลงได้ไหมเนี่ยปั๊มน้ำอ่ะยายทำสวนไม่หมดละเหลือน้ำไหลรินบ้านจะสวยงามลูกบ้านเราทุกคนนะคะขอเชิญทุกคนมาเป็นหนึ่งในมื้อกลางวันของเราที่เรียบง่ายรู้ตระการตาของที่อยู่ในนี้ปลูกเองซะโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีคนที่บริจาคเข้ามานะคะที่เหลือเดี๋ยวจะมอบให้แคทและเบลวีออนยามเธอต้องชนะยายนะขนาดยายเนี่ยนะขอเกลือใส่บวชเสร็จแล้วค่ะแล้วกำลังจะจบเมนูอาหารของเราด้วยแกงบวชพอยังลูกพอแล้วเนื่องจากวันนี้คุณยายจะต้องเข้าไปที่วัดพระศรีค่ะก็เร่งกันไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับหลานหน่อยเห็นใจนะเห็นใจพวกเราทุกคนนะเอาช้อนให้คุณยายนี่ดูสิดูแกงอันนี้สิลูกแบบคุณยายชิมฟักทองหน่อยไหมคะจะได้แบบได้อุ้ยตายเสื้อหลุดเดี๋ยวกันนะกันใช่มันน่าทานตรงนี้ระลึกมันน่าทานตรงที่ว่ามันสะอาดสะอาดในที่นี้คือหมายถึงว่าการปลูกทุกอย่างของเรามันสะอาดเอามาตักเนื่องจากว่าบ้านเรามีอะไรเราก็กินอย่างนั้นเพราะวันนี้หมอนุ้ยเป็นเพื่อนบ้านทองก้อนไม่อยู่เชฟหมอนุ้ยเข้ามาวันนี้จะอยู่กับเราทั้งวันเพราะวันนี้เป็นวันลงแขกแล้วค่ะที่เสถียรธรรมสถานวันนี้ยกเย็บธงมนตามที่รายงานข่าวหอมนะไม่หวานมาก
ที่จริงฟักทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราก็ปลูกกันนะเนี่ยข้างๆที่เราเขาก็ปลูกนะเดี๋ยวนี้แม่ชีของคุณแม่นะคะเบลวีออนมาแล้วเราอยากจะบอกว่าวันนี้เราพูดกับแม่ชีตายบอกว่าตายถ้าอยากเปิดร้านนะเอามาเรามีมุมของเราชื่อร้านอาหารอร่อยกินกันหลายคนเมนูของเราคือเราไม่ถามว่าคุณกินอะไรแต่เราจะถามคุณว่าเมื่อคุณกินแล้วคุณจะทำอะไรให้ใครได้บ้างชิมก่อนนะคะกินแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเนี่ยค่ะของที่ไม่ธรรมดามันคือธรรมดานี่เองตัวฟักทองหวานมากเพราะเพิ่งเด็ดมาและที่เราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่ากินคนเดียวอย่าเก็บของอร่อยไว้กินคนเดียวแต่จงรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังกินอยู่เนี่ยเราใช้พลังของดินน้ำลมไฟเนี่ยอย่างละราคะโทสะโมหะเมื่อเราสอนนักบวชของเราที่กำลังรอคุณแม่เข้าไปอบรมอยู่ที่เสถียรหนึ่งตอนนี้64ชีวิตเนี่ยนะคะเรากินเพื่อให้สิ่งที่ชาวบ้านถวายเราเนี่ยเห็นว่าเขาได้บุญมากเพราะว่าเราละราคะนั่นเองเราจึงเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีเป็นบุคคลที่ควรทักษิณาวัดเดินรอบนะคะคือคนจะให้เราเขาก็ไม่เข้ามาครอบครองเราเพราะว่าเราบริโภคสิ่งนี้ไว้เพื่อละราคะโทสะโมหะเมนูอาหารอะไรก็ตามสำหรับคุณแม่แล้วมันสำคัญสำหรับการที่นำสิ่งนี้ไปเพื่อช่วยสงเคราะห์ให้คนที่ทุกข์เพราะหิวพ้นทุกข์และถ้าเราหิวแบบหิวราคะเท่าไหร่เราก็ไม่พอเราก็จะเตือนเราจะไม่ให้แบบผักตกเหวนะอ่ะเบลวีออนบอกคุณยายซิว่ามาบวชแล้วอยู่ที่นี่กับคุณยายเนี่ยสอนอย่างเงี้ยทุกวันได้อะไรบ้างลูกเติบโตเจ้าค่ะเติบโตนะลูกเติบโตด้านในหรือด้านนอกด้านในเจ้าค่ะเติบโตด้านในคือหมายถึงว่าใจของหนูเหรอเจ้าเอาตัวอย่างสักอย่างสิลูกเบลก็อย่างเช่นจัดรายการคุณยายก็จะแนะนำว่าคุณยายจะไม่เชื่อว่าแนะนำค่ะจะเหมือนให้ปัญญาให้หนูไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นว่าอย่างนี้นะควรทำอย่างไรแล้วหนูก็ควรจะไปคิดต่อว่าหนูจะทำอย่างไรให้รายการมันสมูทไปได้เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วเราภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจค่ะเมื่อคืนนี้ทำอะไรงานเมื่อคืนนี้ที่หนูทำก็เตรียมอาหารให้นี่ด้วยแล้วก็เตรียมก๋วยเตี๋ยวอยู่หลังบ้านด้วยจ้ะค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ฝากมื้อเย็นไว้ให้คนในบ้านด้วยนะคะส่วนแคทมาลูกแคทมาค่ะแคทช่วยตอบยายหน่อยสิว่าทำรายการเมนูอาหารกับเราทุกวันน่ะแคทได้อะไรบ้างลูกค่ะก็ได้เห็นความสามัคคีของเราในสังฆะค่ะแม่คือไม่ว่าทุกคนจะวุ่นแค่ไหนเรายื่นมือช่วยกันเสมอค่ะเพราะว่าเราอยากที่จะให้ทุกๆคนเห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่เราสามัคคีกันแล้วเราก็ยินดีที่จะต้อนรับทุกๆคนนะคะใครที่ไม่มีที่ไปหรือว่าใครที่หิวหรือไม่ปลอดภัยกลับมาหาพวกเราได้ค่ะพวกเราพร้อมที่จะดูแลแล้วก็อบกอดกันไปด้วยกันพร้อมกับอยู่ในพรรษากับคุณยายนะคะเนี่ยเธอดูแคทโตมากเลยอะ แคทจากวันแรกเนี่ยจนถึงวันนี้ดูตาเขาสิ เขากินอาหารเป็นยานะ อาหารเป็นยาไม่ใช่อาหารเป็นยาที่กายนะอาหารเป็นยาที่ใจเนาะโตมากเลย2คนเนี้ยก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่เลยค่ะทีนี้กลับมาที่หมอนุ้ยหมอนุ้ยเตรียมคุกอีกแล้วหมอนุ้ยเตรียมคุกโอ้โหหมอนุ้ยดูสิคะมาดูเนี่ยมาดูหมอนุ้ยคะเทคนิคอันเนี้ยที่อร่อยจริงๆคือทุกส่วนเลยค่ะต้องสดมานึกว่าจะพูดใจไอ้สดเนี่ยมันต้องสดอยู่แล้วล่ะค่ะอันนี้หมอนุ้ยเตรียมไว้ละสำหรับเนี่ยค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะเชิญละครั้งละหมอนุ้ยคุณแม่มาอยู่ที่นี่ก็นานนะขึ้นเดือนที่4แล้วอ่ะเบื่อในการซัพพอร์ตคุณแม่มั้ยไม่อะค่ะมีความสุขค่ะหมอนุ้ยเป็นเพื่อนบ้านเขาบอกว่าการมีเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยเหมือนมีบุญนะคะเหมือนเราเดินมาตรงนี้เรามาดูดอกไม้ดอกเนี้ยเก็บตรงนี้ไปก่อนลูกเก็บตรงนี้ไปก่อนนะคะอยากให้มาดูว่ามันบานขึ้นดอกไม้ดอกหนึ่งบานก็หมายถึงที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะได้สิ่งแวดล้อมเมื่อกี้เรายังเห็นมันไม่บานอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะแค่เพียงหนึ่งขณะ
แล้วคุณแม่สังเกตว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยมันจะบานตอนที่แสงลงมาอย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่สังเกตว่าเมื่อเรามีสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราไม่ต้องเหมือนกันเราทุกคนมีความสามารถเหมือนมีน้ำเนี่ยที่จะพาตัวเองให้รอดแต่เราไม่เคยเอามาแทงกันเลยอ่ะคุณแม่อยากให้สังคมเป็นอย่างนี้เป็นสังคมที่เกื้อกูลเป็นสังคมที่เราปกป้องตัวเองได้เป็นสังคมที่เราต้องมีสติดูแลอารักขาจิตของเรากว่าเราจะมีอย่างนี้และในที่สุดหมอนุ้ยก็มีอย่างนี้หมอนุ้ยเดินตามมาคุณแม่อยากให้ท่านลองเห็นนะคะว่าดอกไม้อย่างเนี้ยหนูจ๋าขอน้ำร้อนยายสักแก้วหนึ่งนะคะอยากโชว์สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี้ยดอกไม้ดอกเนี้ยเดี๋ยวถ้าเป็นดอกไม้ที่อยู่ในน้ำร้อนน้ำร้อนจัดเลยนะลูกเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นกลิ่นของดอกไม้เนี่ยไปอยู่ในน้ำร้อนแล้วสิ่งเหล่านี้หมอนุ้ยเนี่ยทำขายนะคะใช่ไหมใช่ค่ะหมอนุ้ยมันหอมเพราะอะไรเนี่ยมันหอมมากเลยหมอนุ้ยบอกว่าเดี๋ยววันงานไปตัดได้เลยไปตัดได้ตามที่ต้องการมันหอมเพราะอะไรเล่าสิเป็นสายพันธุ์ของเขาอะค่ะเป็นกุหลาบมอญแต่สายพันธุ์ของบังกาเลียแล้วก็ที่เนี่ยมันโชคดีว่าช่วงภูมิอากาศระหว่างกลางวันกลางคืนมันแตกต่างกลางวันจะร้อนกลางคืนจะหนาวคืออุณหภูมิแตกต่างอะค่ะที่แก่งกระจานเนี่ยที่แก่งกระจานหุบเขาอะค่ะที่หุบเขาแม่อยู่หุบเขานี่หนูอยู่ถัดหุบเขานู้นนี่แล้วของคุณแม่ตอนนี้นะคะมันมีบานแล้วด้วยเพราะว่าหมอนุ้ยเอาสายพันธุ์มาเนี่ยดูนะคะตอนนี้คุณแม่จะไม่เก็บของหมอนุ้ยแต่คุณแม่จะไปเก็บของคุณแม่เดินตามมาหมอนุ้ยเอาต้นไม้มาให้คุณแม่ด้วยนะเวลาเขาช่วยคนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ช่วยแค่เพียงเอาดอกไม้มาเขาเอาพันธุ์มาด้วยเอาพันมาเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะเราเห็นเราเดินมาตรงนี้เลยเนี่ยแม่ชีน้องเขาทำเนี่ยค่ะต้นเคลเคลนี่ก็เป็นโปรตีนมากหมอนุ้ยเอาสายพันเนี่ยมาให้คุณแม่หมอนุ้ยเก็บเลยลูกเก็บมาสักดอกนึงนี่ได้เลยเนี่ยแล้วใส่ลงไปในนี้แค่นี้แหละค่ะถ้าคุณมีที่ที่จะใส่กุหลาบในแก้วนี้แค่นี้แหละค่ะคุณได้ชากุหลาบเพราะที่นี่ออร์แกนิกออร์แกนิกเลยสายพันธุ์นี้ไม่มีเคมีถามว่าหอมไหมหอมมากถามว่าถ้าคุณดื่มน้ำที่มันบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วมีเพื่อนร่วมบ้านอย่างหมอนุ้ยไม่หวงไม่หวงนะคะช่วยสงเคราะห์เกื้อกูลเคยล้มเหลวเคยผิดหวังแต่เราล้มแล้วลุกจริงไหมจริงค่ะจริงมีใครบ้างที่ไม่เคยล้มฉะนั้นเราขอส่งชาดอกกุหลาบนี้ไปให้คนทุกคนที่ไม่ยอมล้มแล้วไม่ลุกเราล้มได้แต่เราก็ลุกได้เพราะฉะนั้นอย่าไม่ยอมไม่ลุกเรายอมรับความจริงที่เราล้มแต่เราไม่ยอมจำนนวันนี้เราสองคนนะคะต้องเรียกว่าแม่ครัวหัวไม่ป่าค่ะจบลงด้วยชากลีบกุหลาบที่หอมและสุดหอมจริงๆนะอดมหอมที่สุดเลยค่ะไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบไปที่วัดพระศรีไปเป็นเพื่อนแต้วไปกอดหัวใจของแต้วไว้เราทุกคนยังต้องเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อแม้ลมหายใจของพ่อจะจากเราแต่ความกตัญญูยังอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะหอมมากเลยหมอนุ้ยหอมจริงๆเดี๋ยวคุณยายเอาไปกินยาเลยเนี่ยทำให้เห็นว่าเราพึ่งตัวเองได้จริงๆแล้วคน